สวัสดีค่ะพบกับช่องปนาพาธรรมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูอายุ18อีกสายหนึ่งนะคะคือจีนกับคาซัคสถานนะคะทุกคนเพราะว่าจีนกับคาซัคสถานแข่งเนี่ยทีมไหนชนะทีมไหนแพ้นะคะทีมแพ้ไปเจอกับเรานะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่สาย A แล้วเราอยู่อันดับที่1นะคะถ้าคู่นี้ถ้าใครแพ้ก็ไปเจอเรานะคะและ FC คิดว่าใครจะแพ้ระหว่างจีนกับคาซัคสถานฮะน่าจะเป็นคาซัคหรือเปล่านะคะเราต้องดูกันนะคะนี่เอามาให้ดูเพราะว่าเราจะดูเกมการเล่นของเขานะเพราะว่าวันเนี้ยตอนเย็นเนี่ยนะคะ 17:30 นเนี่ยเราจะเจอกับทีมที่แพ้วันนี้นะคะจะเป็นจีนหรือจะเป็นคาซัคก็แล้วแต่นะวันนี้นะก็ลองไปดูกันนะคะว่าทีมไหนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคาซัคสถานครับ6คนแรกเป็นทางด้านของหมายเลข2จีเซสตาไอดาน่าหมายเลข3ครับอากัฟดานี่จานาจิสหมายเลข5เซริกราเบียหมายเลข8ครับไอเดบิโควาซาตานัทหมายเลข17โตรอนยาดามิเลียนและหมายเลข18ครับคูราเบนว่าอาดียาลิเบโรของทางคาซัคสถานครับจะเป็นทางด้านหมายเลข7คูโตวามายาเฮดโค้ชครับของทางทีมชาติจีนครับจะเป็นทางด้านของโจโยส่วนของทางคาซัคสถานครับเป็นทางด้านของเยกาซินรีนาเอาละครับและ2คะแนนแรกครับเป็นทางด้านทีมชาติจีนครับออกนำคาซัคสถานไปก่อนแล้วตีลูกนี้ครับก็ติดล็อกของทางคาซัคสถานครับตามมาอยู่ที่1-2ทางทีมชาติคาซัคสถานเล่นบีนาลูกนี้ทำได้ดีครับแหมทีมชาติจีนหมายเลข9หวังโอเชียนและลูกนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกออกครับเสิร์ฟมาดีครับแล้วตีของลูกนี้ก็แหมลงไปเลยครับโอ้โหแล้วลูกนี้เสิร์ฟเอสแล้วครับแหมเสิร์ฟต่อครับเจ้าอยู่ด้วยทำดีครับคาซัคสถานแล้วตีลูกนี้ก็ข้ามล็อกครับเอาเลยครับบอลบุกของทีมชาติจีนตีลูกนี้อ้าวทะลุบล็อกลงไปเลยครับแม่ทางด้านของหมายเลข10ของทีมชาติกดแรงไม่พอดีเท่าไหร่แล้วก็โดนทำโทษเลยครับอ้าวแต่ว่ายังดีเฟนส์บอลขึ้นมาเล่นได้ครับคาซัคสถานแล้วไหลหลังมาตีลูกนี้ยังเก็บบอลไม่ได้ครับต้องอันเดอร์ข้ามไปก่อนเลยครับแล้วตีลูกนี้ครับไม่เหลือครับหวังยืดต้องตีแก้ไขก่อนครับแล้วตีลูกนี้ทีมชาติจีนครับหมายเลข12หวังชูหมิงเสิร์ฟลูกนี้ก็ทิศตะข่ายครับไม่ผ่านเรามาหัวสองลูกนี้แล้วก็ตีตรงไต่เส้นไปเลยครับแม12-5ครับจีนทีมชาติจีนนำทีมชาติคาซัคสถานเลยครับจะเสิร์ฟที่หวังเย่ยชื่อแล้วเล่นตรงนี้ยังเซฟล็อกไว้ได้ทีมชาติจีนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาเลยครับเก็บไว้ได้แต่ต้องตีแก้ไขไปก่อนได้บุกเลยครับทีมชาติจีนดีหลังมาก็ทำได้ดีกับหมายเลข12หวังชูหมิงเป็นบอลขึ้นมาก็ล้นก็โดนกดลงไปเลยครับโดยหมายเลข6ของทีมชาติจีนเป็นทางด้านของใจยูด้วยครับลูกนี้ก็ไม่ข้ามครับทำให้ในเซตนี้ครับเป็นทางด้านของทีมชาติจีนครับเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไปด้วยคะแนน25-9ครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ครับ
คู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติจีนครับพบกับทีมชาติคาซัคสถานครับเอาละและแต้มแรกในเซตนี้ครับเป็นของทีมชาติคาซัคสถานครับแล้วเล่นเร็วลูกนี้ครับแหมอ้าวเอาคำมาก่อนครับคาซัคสถานแล้วก็จะได้ไหมครับแก้ไขมาแหมอีกนิดเดียวก็จะคำเซตมาครับคำเม็ดมาคะแนนเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1ครับแล้วลูกนี้ก็ติดล็อกของทางทีมชาติจีนนะครับเสิร์ฟต่อที่หวังเย่ชื่อแล้วลูกนี้เสิร์ฟเอสครับนะเอาละครับทีมชาติคาซัคสถานณโรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งครับเป็นการแข่งขันในสนามที่2ครับส่วนการแข่งขันในสนามที่1จะอยู่ที่โรงยิมเอาละครับรับบอลขึ้นมาได้แล้วจะเอาคาไปลุ้นยังติดล็อกอยู่ตีคามาครับในบุกอีกครั้งของทีมชาติจีนแล้วลูกนี้ก็ตีทัชล็อกออกไปเลยครับโดยหมายเลข6ฮะใจยูเร่เอารับลูกนี้ก็หลุดออกไปครับเป็นเซิร์ฟเอสครับของทีมชาติจีนครับทำให้ในเซตที่2ฮะทีมชาติจีนเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไปด้วยคะแนน25-7ครับลีกราเบียเอาละติดล็อกของทางทีมชาติคาซัคสถานแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งครับยังเก็บไม่ได้แหมเปิดมาดีครับคาซัคสถานยกข้ามาก็ออกนะครับแหมแต่ได้ครับเป็นทางทีมชาติจีนขึ้นนำก่อนดีแก้ไขมาครับคาซัคสถานบีหลังลูกนี้ก็สลับล็อกลงไปครับหวังโอเชียนครับเสิร์ฟดีแก้ไขอีกครั้งของคาซัคสถานได้บุกของทีมชาติจีนนะครับเล่นบีหน้าบอลล้นมาตีอัดไปลูกนี้ก็ยังติดล็อกของคาซัคสถานครับคะแนนตามมาที่1-2เสิร์ฟที่หมายเลข17โตรัญญาอามิเรียนตีลูกนี้ยังเก็บไม่ได้ของคาซัคสถานครับเซตมา3เมตรยกข้ามาเอาละครับบุกอีกครั้งของทีมชาติจีนดีเฟนซ์บอลขึ้นมาได้โดยริบโลแก้ไข3เมตรมาอีกครั้งของทีมชาติจีนลูกนี้ก็ไม่เหลือครับหวังชู่หมิงเสิร์ฟลูกนี้พลิกเน็ตครับแหมเสิร์ฟเอสครับหวังชู่หมิงทำได้ดีครับทางด้านของโวก้าวิเรต้าตีลูกนี้ก็ตีออกไปเองครับทางด้านของหวังชู่หมิงตีหัวเสาลูกนี้ทำได้ดีฮะหมายเลข6ของทีมชาติจีนครับใจยูด้วยยกข้ามล็อกมา3เมตรครับทำได้ดีครับแมนทะลุบล็อกลงไปครับขออภัยครับแฉลบบล็อกครับเสิร์ฟต่อที่จ่ายูโรยเสิร์ฟลูกนี้ยังรับได้แล้วตีลูกนี้ก็ติดล็อกครับเป็นล็อกของหมายเลข10ครับหวังยุ่ยชื่อเสิร์ฟเข้ามาครับอากาฟานีนาจิสแล้วก็เสิร์ฟเอสครับทีมชาติจีนรับลูกนี้หลุดออกไปฮะแล้วก็เสิร์ฟดีครับยกมาหัวเสาลูกนี้ตีไม่เหลือครับหวังยื้อชื่อทำคะแนนกับทีมชาติจีนคาซัคสถานเสิร์ฟอุ้ยแล้วเสิร์ฟเอสครับลูกนี้แหมเอาละครับมีลูกนี้มาครับต้องขอเวลานอกครับทีมชาติจีนอยู่5คะแนนก็ถือว่าไม่ห่างมากครับแล้วเสิร์ฟดีครับ
กับทีมของคาซัคสถานแต่ลูกนี้จะยูโรเอครับเปลี่ยนคาซัคสถานได้บุกลูกนี้ก็ทำได้ดีครับลงฮะเป็นคะแนนของคาซัคสถานโอ้เอาเลยครับมาจบกันต่อเสริมเข้ามาของคาซัคสถานลูกนี้ก็นำแต้มกลับมาได้ครับทีมชาติจีนโดยจายูโรยเสริมมาในบุกของคาซัคสถานครับโอกาตีลูกนี้ดีเฟนบอลขึ้นมาได้ครับดีลูกของทีมชาติจีนแต่ตีลูกนี้ยังเซฟบล็อกได้ของคาซัคสถานเอาเลยครับตีลูกนี้ติดบล็อกแต่เป็นบล็อกเอาท์ของทีมชาติจีนครับได้คะแนนมาฮะคาซัคสถานหมายเลข18ครับตีลูกนี้ยังติดล็อกไว้อยู่เอาเลยครับอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติจีนจำได้ครับหมายเลข6ครับใจยูโรยรับลูกนี้ล้นมาก็กดลงไปเลยครับทำคะแนนให้กับทีมชาติจีนครับหมายเลข9หวังโอเชียนเสื้อดีบอลเหมือนจะล้นมาครับแต่ก็ทำไม่ได้ครับคาซัคสถานทำบอลไม่ได้ครับยูโรสามีแก้ไขมาเอาเลยครับและของจีนครับโดยกัปตันทีมหวังชูหมิงยังแก้ไขไม่ได้ของคาซัคสถานบุกอีกครั้งของทีมชาติจีนเล่นบอลเร็วลูกนี้ครับแม่ทำได้ครับหวังโอเชียนครับโวก้าตีลูกนี้ล้มครับแม่โวก้าเล่นโดดเด่นครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับอากาดานี่นาจิสคะแนนเปลี่ยนกลับมาเป็นของทีมชาติจีนโวกาวิเลต้าดีเฟนส์บอลได้ของทีมชาติจีนและหัวเสาลูกนี้เซฟล็อกไปได้เอาละครับได้บุกอีกครั้งของคาซัคสถานเตะลูกนี้มาทำได้ครับแม่หมายเลข17โตโรนยาดามิเรียนหัวเสาของทีมชาติจีนตีลูกนี้ก็ทัชล็อกออกไปครับเป็นคะแนนของทีมชาติจีนสวัสดีผู้ของทีมชาติคาซัคสถานและทีมชาติจีนเล่นลูกนี้ก็ออกครับเป็นคะแนนของคาซัคสถานครับลูกนี้ลูกนี้ก่อนแม่เซิร์ฟเอสครับของคาซัคสถานครับสกิบ้าดาเยอะไรกันแล้วลูกนี้เซิร์ฟออกครับแม่ทำให้การแข่งขันในแมตช์นี้ครับทีมชาติจีนสามารถเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไปด้วยคะแนน25-16ครับสรุปผลการแข่งขันครับทีมชาติจีนเอาชนะทีมชาติคาซัคสถานไปด้วยสกอร์3-0เซตครับก็เป็นนั้นว่าจบแล้วนะคะจีนกับคาซัคสถานก็คือคนที่แพ้ก็มาเจอเรานะคะก็สรุปว่าทีม U18 ของเราสาวไทยของเราต้องเจอคาซัคสถานในวันนี้เวลา 17:30 นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะ FC ทุกคนคิดว่าน้องๆของเราสู้ได้ใช่ไหมคะคาซัคสถานน่าจะสู้ได้เนาะแต่ว่าเขาก็บล็อกดีนะโอเคค่ะไว้เจอกันค่ะ 17:30 สวัสดีค่ะ